เลยครับชวนทะเลาะมีเงินอัดฉีดมา 30,000 บาทเพชรศักดามีแข้งมาแล้วนะครับเจนเชิงขยับขยับดูแข้งซ้ายที่เขาบอกว่าเป็นทีเด็ดนี่ก็ยังไม่ออกชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยนะดูได้เปรียบแน่เอาเลยครับซ้ายเริ่มบอกเพชรศักดาชวนทะเลาะเลยครับขยับเข้าไปโอ้โหโดนโอ้โหโดนดักแทงนะครับมาดูวงในพยายามจับปล้ำในนะครับเจนเชิงก็ขวางเอาไว้โอ้ตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับเพชรศักดาเดินเข้าไปครับขยับขยับแข้งขวาเตะแข้งขวาเตะไปแล้วเจนเชิงว่ายังไงครับโดนเข่าไปอีกทีโอ้ขวาดอกเมื่อกี้นี่ก็เต็มแข้งเหมือนกัน2ดอกติดนะครับเจนเชิงจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันออกเพราะซ้ายก็แม่นอยู่แล้วนะครับต้องขยันออกซ้ายเยอะๆโอ้เพชรศักดาไม่สนนะครับตอนนี้เริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดชวนทะเลาะแล้วครับขอหน่อยนะพี่ผมขอหน่อยนะพี่มุ่งมั่นเดินเข้าหาครับโดนเข่าไปก่อนแต่ก็เสียบคืนได้เหมือนกันครับเกมของเพชรศักดาซ้ายจับได้คืนด้วยซ้ายหมายแล้วเสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับนี่แหละครับได้หลักเหลี่ยมได้ความเก๋ามาช่วยจะไปบู๊ตรงๆก็ไม่ได้นะครับมวยหยุดไปนานๆแต่เพชรศักดานี่เริ่มจะเบียดต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็ออกแข้งสวยๆครับดูจังหวะลีลาออกแข้งซ้ายเฉียนเชิงมีแข้งซ้ายคอยสกัดแล้วก็ชกในเกมตั้งรับโอ้เตะซ้ายแทงซ้ายมาตามสูตรเลยครับเฉียนเชิงก็สายตาดีครับเพชรศักดาก็ขยันดีครับดีทั้งคู่ครับเดินเข้าหาแหมประเภทรักพี่เสียดายน้องครับเพชรศักดาเดินเข้าไปเสียบเข่าซ้ายครับและคนละแข้งครับอยู่ที่ว่าเจนเชิงนี่จะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยเหนือกว่าแน่แต่เพชรศักดาไม่กลัวนะครับขยับเข้าไปชวนทะเลาะเบียดเข้าไปหาดูครับนี้มีแข้งขวาโอ้แต่ละดอกนี่ก็เนื้อเหมือนกันเจนเชิงก็โต้คืนด้วยซ้ายนี่ว่าสโลบัตชัวนะครับนานๆออกทีแต่แรงไม่เกินส่วนเพชรศักดาบอกพี่เก๋าได้เก๋าไปพี่เก๋าได้เก๋าไปอย่ายุบอย่าช็อตอย่าย่นให้ผมเห็นก็แล้วกันครับแล้วก็ขยับเริ่มจะเร็วขึ้นแล้วครับโอ้แข้งขวาแข้งซ้ายนี่นะครับเริ่มทำงานแม่นๆเพชรศักดาก็มีแข้งขวามีหมัดนี่มวยระดับนี้นะครับชกกันใกล้ๆนะครับไม่ต้องหนีกันเยอะคอยบังคอยโต้ใส่กันหน่อยครับแล้วก็ต้องละเอียดละเอียดด้วยครับยกนี้ครับแข้งขวาติดบังแข้งซ้ายไปโต้คืนมาจับได้เททิ้งเนี่ยครับแหมหน้าขมำไปเลยครับเรียกว่าต้องใช้ความเก่าเข้ามาช่วยนะครับจังหวะฝีมือคอยเตะคอยเกี่ยวซ้ายเพชรศักดาเบียดเข้าไปโดนซ้ายอีกแล้วนะครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าขยับก็หาชวนทะเลาะเหมือนเดิมครับไม่ยอมครับเพชรศักดาโอ้ขวาติดบังโอ้ซ้ายโต้คืนแต่ละเม็ดนะครับดูครับยกนี้ดูว่าเจนเชิงจะออกอาวุธมากขึ้นเลยครับโอ้แต่ว่าจะต้านไหวหรือเปล่าเริ่มเบียดเข้าไปนี่นะครับอาศัยความสดเบียดอย่างเดียวครับเพชรศักดาเบียดอย่างเดียวครับเดินเข้าไปเอาเดินเร็วแล้วครับไม่อยากจะเว้นช่องไฟให้นักมวยรุ่นพี่ได้หายใจได้ก็ยังไม่ตกใจนะครับเจนเชิงคอยบังดูครับเก็บอาวุธเก่งครับเกี่ยวโอ้โหแล้วก็พายเอาทิ้งงอกันสนุกเลยนะครับทีมงานฝ่ายแดงบอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวอย่าไปยืนคุยดูจังหวะเตะท้ายแทงแล้วคาของเจนเชิงได้ลูกเก๋ามาช่วยเลยครับสภาพร่างกายเป็นรองก็จริงครับลูกเก๋าสำคัญเลยครับสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับโดยเฉพาะลูกหลักลูกเหลี่ยมครับทีมาเตะคือแต่แข้งสุดท้ายเป็นของเพชรศักดาโดนปลายๆเดินเข้าหาครับเพชรศักดาเดินเข้าไปโดนซ้ายมาโต้คืนครับก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับโต้แต่ละดอกก็แน่นๆเลยครับนี่เลยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวโอ้ล้มกิ้งลงไปเหลี่ยมสุดท้ายครับอยู่ที่เหลี่ยมสุดท้ายครับดูว่าจะเริ่มมั่นใจแล้วนะครับเจนเชิงเชื่อในความเก๋าแต่เพชรศักดาไม่สนคุณจะเก๋ามาจากไหนผมต้องชนตลอดนะครับชวนตลอดแต่พอเดินช้านี่โดนซ้ายทันทีครับโอ้ซ้ายมาอีกแล้วเกี่ยวตัดล่างโอ้ยเอาละครับลุยต่อครับโจทย์ของเพชรศักดาคือทำยังไงก็ได้ให้เจนเชิงปากเขียวครับ
ทำยังไงก็ได้เจเชิงที่ปากเขียวครับดูว่าชกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกนั้นโอ้แรงทุกลูกเหมือนกันเจนเชิงขยับขยับเพชรศักดาเดินเข้าไปนี่ดูจะช้าไปเลยนะครับโดนซ้ายเข้าไปเยอะๆเจนเชิงชกง่ายเลยครับตอนนี้วงในก็ไล่แขนกดแขนเอาไว้แม่พอโดนความเก๋าแล้วไปเริ่มลังเลนี่เป็นแหมเข้าทางเจนเชิงเลยครับแบบนี้ครับถ้าการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมหายไปนี่แหมเอาเริ่มจะกลับมาดีอีกครั้งครับมีศอกมาด้วยต้องเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับขึ้นมาครับวงไหนก็ตีไม่ได้นะครับมาโดนลูกขวางนะครับโอ้โหเริ่มจะโมโหเริ่มจะเดินเร็วขึ้นเบียดเข้าไปชนเข้าไปโดนเตะโดนคาเอาเพชรศักดาก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับเพราะว่าระยะหลังทีมงานของฝ่ายแดงนี่บอกให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ต้องไปสนหนาวแล้วครับหมัดขวาทิ่มเข้าไปโอ้โหชนเข้าไปมีหมัดมีศอกฟ้าจะผ่าหรือเปล่าครับฟ้าจะผ่าหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับเพราะว่าเพชรศักดายังไม่ยอมอ่ะยังไม่ยอมสักอย่างครับต่อยเข้าไปสับเข้าไปหาตัวให้เจอนะหาตัวรุ่นพี่ให้เจอครับดูว่าเจนเชิงเองก็กาดไม่ตกเหมือนกันครับชกแบบรัดกุมแล้วก็มั่นใจออกซ้ายทีขวาทีมีลูกเขี่ยวนไปเรื่อยเพชรศักดานี่ต้องมีหมัดแล้วนะครับทีมงานนี่สั่งให้เดินต่อยหมัดโอ้แต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับต่อยก็จริงแต่ยังไม่เข้าเป้าครับเพราะว่าเจนเชิงไม่ยอมเป็นเป้าดิ้งเลยครับนี่หรือมวยที่หายไปปีกว่าเขาบอกว่าหายไปนานก็จริงแต่ก็พร้อมเตรียมตัวมาดีนะครับเบียดเข้าไปดูครับวงในโดนกอดเอาไว้นี่ก็เรียบร้อยนะครับกอดแล้วก็ไล่แขนกดแขนไว้ด้วยครับเดินเข้าไปครับเพชรศักดาครับพอทำไม่ได้ก็เริ่มช้าพอเริ่มช้าเจนเชิงก็เห็นนะครับเห็นนะครับแล้วก็บล็อกได้ด้วยครับเพราะหมวกกันน็อกแกสูงเหลือเกินครับตั้งไว้ขยับเข้าไปดูครับจะต่อยหมัดก็ไม่ทันเลยครับเพราะว่าดูว่าหลักเหลี่ยมจะเป็นรองด้วยเอานะครับแต่ก็ยังไม่ยอมพยายามจะเบียดต่อยหมัดเจนเชิงรัดกุมครับกาดไม่ตกเริ่มจะโชว์แล้วนะครับโอ้ในช่วง1นาทีสุดท้ายมีลูกถีบทำลายจังหวะโอ้ถีบลูกนี้ลูกเดียวเกมสงครามจะจบเลยหรือเปล่านะครับยอมเลยครับเพชรศักดาเดี๋ยวรอไฟหน้าดีกว่าพี่ไฟนี้ผมขอญาตแล้วกันครับเอาอีกหน่อยครับยังไม่ยอมครับมาสักครู่ถอยมาตั้งหลักนิดนึงครับตั้งหลักนิดนึงครับเรียกว่าแต่เจนเชิงแกก็ไม่ยอมให้ทำอะไรง่ายๆครับเรียกว่าเจนเชิงนี่ถ้าสภาพร่างกายเข้าที่เข้าทางนะพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นี่ก็โอ้โหคู่ยังมีอีกเยอะนะครับขอให้ร่างกายเข้าที่เข้าทางอย่างเดียววันนี้นี่ปล่อยมาหน่อยเพราะหยุดไปนานนะครับแล้วได้ยืดเส้นยืดสายไว้แล้วไฟด้วยนะความเก๋านี่เต็มตัวเลยครับเต็มตัวอยู่แล้วกระดูกมวยไม่ต้องพูดถึงอยู่ที่ร่างกายดูเดินเข้าไปเพชรศักดาไฟนี้จะขึ้นลิฟต์สำเร็จหรือเปล่าโชว์แล้วครับตอนนี้23วินาทีครับคู่เอกของทุกท่านในค่ำคืนนี้คู่สุดท้ายของเพชรยินดีแล้วเจอกันใหม่วันอังคารนะครับอังคารพฤหัสศุกร์ครับหน้าที่การจัดของเพชรยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับคู่สุดท้ายยกสุดท้ายในช่วงครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับอย่างที่พี่อาลีว่าเลยครับรออย่างเป็นทางการครับแต่ว่าตามภาพตามสายตาผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นคล้ายๆกันครับเดี๋ยวรอครับก็หันมาชูมือให้เจนเชิงพุ่มพันม่วงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างถือว่าสุดสวยเลยนะครับไฟนี้โชว์